โคโลสีบทที่3เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยเพราะฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านคือการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนพวกท่านก็เคยดำเนินชีวิตแบบนี้คือมีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือความโกรธความฉุนเฉียวการคิดร้ายการใส่ร้ายและคำพูดหยาบโลนที่ออกจากปากของท่านอย่าพูดโกหกต่อกันและกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้วและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้าการนี้ไม่มีกรีกหรือยิวคนที่เข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตอนาริยชนและคนป่าเถื่อนไม่มีทาสหรือเสรีชนแต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งและทรงอยู่ในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านและเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์ภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามีของตนซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าสามีทั้งหลายจงรักภรรยาของตนและอย่าทำรุนแรงต่อพวกนางบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าบิดาทั้งหลายก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ท้อใจทาสทั้งหลายจงเชื่อฟังนายของตนในโลกนี้ทุกอย่างไม่เฉพาะแต่เมื่ออยู่ในสายตาเหมือนอย่างพวกประจบสอพลอแต่ทำด้วยจริงใจด้วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ส่วนคนที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำและจะไม่มีการเห็นแก่หน้าใครเลยโคโลสีบทที่4นายทั้งหลายจงทำต่อทาสของตนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านมีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วยจงอุทิศตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณและอธิษฐานเพื่อเราด้วยเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราสำหรับพระวจนะนั้นคือให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่ก็เพราะเหตุนี้เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงเรื่องนี้ตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้น
จงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญาโดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรทีคิกัสผู้เป็นพี่น้องที่รักเป็นผู้ปรนิบัติที่ซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนร่วมงานในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้พวกท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อให้พวกท่านทราบความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่านโอนีซิมัสผู้เป็นพี่น้องที่รักและซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านก็จะไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของที่นี่อริสทาคัสผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายังพวกท่านมาระโกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของบารนาบัสก็ฝากคำทักทายเช่นกันท่านทั้งหลายได้รับคำสั่งเกี่ยวกับเขาแล้วถ้าเขามาหาท่านจงต้อนรับเขาไว้เยซูผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ายูทัสก็ฝากคำทักทายมาด้วยในบรรดาผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคนพวกนี้เท่านั้นที่เข้าสุนัตและพวกเขาเป็นผู้ชูใจข้าพเจ้าเอปาฟรัสซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ก็ฝากคำทักทายมาอย่างพวกท่านเช่นกันเขาเพียรพยายามอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอเพื่อว่าพวกท่านจะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาทำงานหนักมากเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อบรรดาคนที่อยู่ในเมืองลาวดีเซียและเมืองฮีเอราบุรีลูกาแพทย์ที่รักกับเดมัสก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านขอให้ท่านช่วยฝากคำทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ในเมืองลาวดีเซียไปยังนางนุมฟาและคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของนางด้วยและเมื่อท่านทั้งหลายอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วก็จงส่งให้คริสตจักรที่อยู่ในเมืองลาวดีเซียได้อ่านด้วยและจดหมายที่มาจากเมืองลาวดีเซียฉบับนั้นก็จงอ่านด้วยและจงบอกอาคิปัสว่างานปรนนิบัติที่เขารับไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงตั้งใจทำให้สำเร็จคำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลขอให้ท่านระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้าขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย